ไปงามประกาศเอาไปเหงาเนี่ยไปงามประกาศครับกินไปเออเพิ่นให้ซิมอยู่ได้ดินะเออมาเบิกปากค้างนี่ปากค้างเนาะปากค้างสบายดีมาทบาทใดเนาะนาเลียโอ้นาแก่พี่น้องสาวนาเลียงามเด้อผู้น่ะเอาไปกันเจ้าซื้อหยังซื้อปุ๋ยน้องเด้เสื้อขาวกินปุ๋ยฮะกินปุ๋ยชื่ออย่างครับเอาไม้ไปให้เล่าเนี่ยบุญอย่างนั้นค่ะบุญหอมหาแล้วบอกว่าโสดเมิดโสดเมิดเป็นยังจังโสดเมิดมาแต่บ้านใดเดี๋ยวไม่เป็นทางแล้วแม่บ้านใดบ้านบัวไข่โอ้เงินเล็กเกินนะครับผมจีโปมใหญ่ก็มีเด้อจีรอใหญ่เด้อพี่น้องเด้อทางพี่ดาแมงเมาแมงจรวดนี่แหละครับผมบรรยากาศข้างๆครับผมตลาดนัดไทยลาวนะครับผมท่าพนมมีทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสคือเก่านะครับพี่น้องครับผมเพื่อนก็ว่างนะครับผมปูเสื้อปูสาดขายนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมปูกับพื้นเลยนะครับผมวิถีชีวิตแบบบ้านๆของกินแบบชนบทนะครับผมของกินพื้นบ้านเฮานี่นะครับผมมักโม่มักแตงมักทั่วมักมีมดนะครับผมมีแม้แต่แมงคีนูนนะครับผมจักจั่นแมงแข้งแมงอีก็มีนะครับผมต้นไม้ทั่วโลกทุเรียนนะครับผมมักพงมักพร้าวลำยอกลำไยมีมดนะครับผมมีหวดก็มีเด้อพี่น้องเด้อผู้นําของคลายลายดีเด้อพี่น้องเด้อเอ้ามาซื้อมาซอยสนับสนุนเศรษฐกิจบ้านเฮานะครับผมบ้านนอกบ้านนานะครับผมหากินแบบพื้นบ้านเฮานี่แหละครับผมตอนแรงนะครับผม2 3 มื้อนะครับผมหาของสะสมลงมานะครับผมวันจันทร์วันพฤหัสเฮาก็มาขายนะครับพี่น้องแบบนี้แหละครับผมวิถีชีวิตเฮานะครับผมเก็บสะสมมาขายนะครับผมเป็นตลาดพรปนตลาดแลกเปลี่ยนนะครับผมไทยลาวชาร์ทพนมนะครับผมมีทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเด้อพี่น้องเด้ออ้าวไปเลาะม่วนๆกันเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเข้าไปข้างในต่อครับสุขสบายมันเสมอมั่นคือเก่าตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้า1ข่าวใส่บาทแล้วก็เลยมาตลาดเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมมากับน้องฝนนะฮ้อนะครับผมมื้อนี้มาเที่ยวตลาดนัดนะครับผมถาดพนมนะครับผมตลาดนัดไทยลาวนะครับผมเอาเฮาสิย่างไปเบิ่งข้างในนะครับว่าเพิ่นสิเอาของหยังมาขายเนาะหลังสงกรานต์เนาะจักเพิ่นฟื้นหรือยังไปลิ้นสงกรานต์เมื่อยฟื้นแล้วเด้บ่าวเดชเฮาบ่ได้ไปใส่เลยนอนเอาแต่ลูกอยู่เฮือนไม่ยังอันนี้นะโอ้ผัดติ่วเป็นเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาไปซุปบ่ไปซุปใช้แกงคนต่ออันนี้หวายน้อยมักพักหน่วยเดียวก็เอามาเนาะเจ้าเนาะเอามาเต็งเอามาเต็งครับผมเอาเลาะไปเบิ่งทางในครับผมมีของยังมาขายเนาะหนาทอดแบบนี้นะไปน้องฝนโอ้ของขายก็หลายคือเก่าครับผมกระบอก20บาทขายขี่ขายขี่กันรวยขี่เล็กน้องแม่ข้าโอ้เฮ็ดหูหนู10บาท10บาทครับผมบ่ได้ขายแพงเนาะแม่ข้าเครื่องแกงหน่อไม้ทั้งพี่นะเอาเลือกเอาแม่มาเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อซอยแม่ค้าเด้อหาเงินเลี้ยงผัวป่ายังก็ดีขาวๆดีนะป่านาเขาตัวใหญ่เนาะโอ้แต่ป่าเสื้อมันโมใหญ่เนาะหรือใหญ่สำคัญป่ามันตัวน้อยนะเขาจะเอิ้นป่าเสื้อเรื่องไหนน้องฝนนะป่านาคนะโอ้ตัวใหญ่หมักม้อนไข่หมักยางอันนี้นะเนาะหมักม้อนใหญ่เขาจะเอิ้นป่านาคไข่เท่าไหร่หมักยางดีนะหมักยางโลละ50ขึ้นเองบ่หลับมาเบิ่งอีกเทื่อนึงป่านางอันนี้ป่าอย่างปากครับป่าปากครับผมบ้านผมละป่าปากนี่ๆป่าปากพี่น้องเอ้ยป่าปากเป็นเอามาซื้อเอามาซื้อเอาเด้อ400ป่านางคนหลายคือเก่าครับผมตลาดนัดถาดพนมนะครับผมตลาดใหญ่ขึ้นซื้อเด้อนี่นะมาคนต่างประเทศผู้ใดมักตูมแห่งก็มีทั้งพี่นะ
โอ้สมุนไพรมีทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นนะเออขายมากไหมก็มีพุทราแห่งก็มีหลายอย่างเลยครับผมเป็นอะไรแม่ค้ามื้อนี้ขายดีบ่เออขนมมกสังขยาเนาะ10บาท20บาทไปเอาไปเบิ่งทางในพุ่นนะครับผมโอ้ยกบสดๆครับผมบ่สดพอแม่ค้านี่ล่ะแม่ค้ายังบ่สดปานใดเขียนเลขที่กระตู้นี่นะเต็นยองๆเลยเขียนครับผมได้ๆๆเอาไปซีดเบ็ดนี่เนาะซีดเบ็ดก็ได้ค่ะเออซีดเบ็ดก็ได้จ้าเอาได้ครับพวงจ้ะเฮ็ดขายอยู่นี่เลยนะครับผมสดๆเลยครับผมพี่น้องจานเท่าไหร่50จานละ100เดียวค่ะจานละ100เดียวหมกกบเบิ่งไวๆเลยพี่น้องญาติบ่ท่านผู้สาวทางในท่านผู้สาวทางในเออเบิ่งมันไวเด้อครับผมบ่อยู่บ่เฒ่าแม่หยังอันนี้แม่แข้งแม่แข้งค่ะโอ้บ่แม่นแม่แข้งขอเนาะแม่แข้งเข่าแม่แข้งขออยู่นี่จ้ะแม่แข้งเข่าอือมันโตสะเม็ดเข่าเนาะแม่แข้งข้อ50บาทบ่ขายโมเดลก็ยังอยู่เด้อใจสิเมิดเลยได้เอามาซื้อเอาเด้อกองละ50บาท50บาทเด้อพี่น้องเด้อโอ้ขากิดีเด้อแมงสดิงก็มีพุ่นอ่ะแมงกินายไปการมาบ่50บาทบ่50บาทบ่เพียงเครียดขาค่ําบ่เครียดแค่50บาทจ้าเครียดน้อยบ่เพิ่นหามาบ่นี่จ้ะนึกว่าเหลียงได้มันหลายปานนั้นบ่โอ้จักบาท50โอ้พี่ลึกเด้พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเครียดเครียดเครียดคักเนาะเออหลายอยู่ได้เอามาซื้อเอามาซื้อเอาได้หยังโอ้กระปูกระปูพี่น้องกูนะยังมีอยู่เนาะเราเลี้ยงบ่เลี้ยงอยู่มันคือมีเหรออืมกระปูขายเท่าไหร่กระปูยามนี่น่ะโลละ60อืมเลี้ยงกระปูก็รวยเด้อเอาไปดองเฮ็ดตําบะฮุ่งอืมเอามาซื้อเอามาซื้อเอาน้องฝนมาสิพาไปเบิ่งป่าใหญ่มื้อนี้นะคนขายครบเป็นตะเวนป่าใหญ่โอ้ป่าใหญ่มาแล้วป่าใหญ่แม่สบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ย่อยถุงละ50บาทค่ะไอ้น้องฝนมันขายซอยมื้อนี้มาเด้อมาเด้อมาซื้อป่าเด้อเดือดดองซะก่อยเออป่าโทรมาสดๆใหม่ๆเลยหักมาเนาะแม่เข้ามาปลาโต่งมีบ่เด้อล็อกอันเอาหนังเอาเรือบ่อันแม่บ่ได้เฮ็ดโอ้บ่ได้เฮ็ดอะเลยแม่บ่ได้เฮ็ดแม่มีได้เฮ็ดเฮ็ดบ่ทันกูเฮ็ดให้เด้ให้เบาเด็ดเด้เอาสิมาเอาโลนึงโลไปไหนโล300ด้วยเนื้อมาทันเออถ้าขายเป็นโตดิขายเป็นโตโลละ100เองได๋เออเอาเป็นโตเปลี่ยนใจไว้บ่หยังพี่น้องเออมักครับผมมักราคาเราเว้าแพงไว้พอละขานเฮ็ดเด้อใหญ่ๆราคานี้เด้อได้ได้ปลาตอมเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เบาเด็ดเอาสิไปขอให้กินเนี่ยสิไปเฮ็ดสุ่มเนาะเอาตัวสดๆโลนึงเด้อแม่เด้อเลือกเอาเลือกเอาตัวใหญ่บ่ให้แม่เลือกให้ก็ได้ข้าวสิเลือกเอาโลเดียวบ่โยเอาโลเอาโลครึ่งอันนี้เราเอาโลครึ่งแล้วบ่สบายดีมาถ้าบ้านใดเนาะบ้านนาเลียงนาเลียงนาแก่โอ้นาแก่พี่น้องผู้สาวนาเลียงงามเด้อพุ่นน่ะเอาไปมุกขายบ่หรือมุกกินอันนั้นปลาอย่างแม่บอกมึงแก้วปลาเด้อตะบูเฮ้ยปลาบึกกับปลาค้างปลาบึกปลาบึกกับปลาค้างนี่ปลาค้างเนาะปลาค้างเลยปลาค้างเออโอ้อยากได้ได้เนาะให้เอาให้เมียค้างเบิ่งเออต้มยำตุ่มน้ำร้อนลวกครับผมโอ้ครับอีหลีครับอีหลีปลาสดๆเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะตัวใหญ่ๆปลาบึกปลาบึกอื้อปลาค้าง280จ้าปลาบึกอ่ะ70บาทปลาบึกมันถูกเนาะ
ก็บ่ดีกินเนาะเอาไปมกบ่เอาไป1บ่เลยถ้าปลานี่ไป1เนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งทางในเด้อใส่ถุงไว้ไม่ย่อยๆมี20บาทแม่ลูกมาฮอดเลยเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับผมมาตลาดนัดไทยลาวท่าพนมนะครับผมเพิ่นยังเมาสงกรานต์อยู่บ่ยังมาบ่หลายเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะก็หลายเติบอยู่ทั้งบู่ทั้งไทยพุ่นทั้งพี่น้องทั้งลาวนี่บ่หลายปานใดเด้ออันนี้พักหยังพักกะหญ้าพักเมียพักเมียซื้อสอยเฮาแน่มาจะบ้านไหนมันหยังอันนี้ล่ะหางนกโอ้สารเองบ่ลูกสารลูกสารถ้าสารเองที่ซื้อให้สารบ่เป็นดอกนอกแบบนี้เนาะโอ้เราก็เก่งเด้อนี่นะมาจะบ้านใดบ้านดงบ้านดงดงไดเนาะบาทนี่นะฮะอันนี้ผู้สาวหรือเปล่าสวัสดิ์เขตบ่ขมวนสาวน้อยรอก็มีเด้อพี่น้องเด้ออยู่ลาวเอิ้นจิรอบ่แม่นจ้ะแม่นบ่ของจิโป้มบ่จิรอบ่แม่นจิโป้มอยู่ลาวบ่จิรอบ้านจิรอน่ะเนาะใหญ่จิโป้มล่ะอยู่ลาวนะนี่ดีพี่น้องกิโลละคันเวียงจัดของจิโป้มนะมาเออเวียงจัดเวียงจัดสวัสดิ์เจ้าของตะจิโลเนาะบ้านนี้เจ้าของนี่น่ะจิโลนี่ตัวน้อยเนาะไม่ข้ามานั่งขายคือเก่าครับผมตะปอตะแปะอยู่พุ่นล่ะเออพี่ซอยในคว้ากระดาษเลยครับครับของ1ชาวบาทพี่ซอยแน่บอกว่าของแซ่น้ำแล้วยืนท้องเถอะเด้อเจ้าแซ่น้ำล่ะป้าเริ่มสิเมิดเลยเด้อใครบ่แดงเฝ้ามาซื้อเด้อขอเตือนไว้ก่อนน่ะแรงมันเมิดได้20บาทบ่จ้าซอยมาแน่จะของอยู่มาครับผมเดี๋ยวสิซื้อซอยดอกปล่อยบ่กินจิรอของ40คือขายให้พี่น้องมาซื้อให้เด้ออันนี้เขียดคีโมบ่เขียดน้อยเขียดน้อยหารวมกันเนาะปนกันปนกันการมาต่อแรกต่อเสาก็มาขายเนาะเอ้ยเนาะว้านั่งริมโขงเลยครับผมบรรยากาศดีขนาดเลยนะครับผมน้องไม้เดี๋ยวมาว้าเขียดนี่หลายเด้อช่วงนี้ฝนตกเด้อเนาะมันออกมีฝนได้ฮะมีฝนมันฮ้อนนี่แหละไปการละได้แม่นโอ้ถ้าฮ้อนนี่มันดักไดถ้าฝนบ่ได้ฝนได้อีกแบบนึงนั่นอ๋อถ้าฝนได้แบบใดถ้าฝนนะมันฝนแปลว่ามันแห้งการตามห้วยแล้วมันแห้งแล้วมีมันออกน้ํานั่งน้ํากินดินทรายโอ้ถ้าแล้งแห้งใดโอ้ฝนนี่มันแปลกเด้อนี่เครียดดิปอกหน่อไม้ขายครับผม3กอง100โอ้ขายถึกเนาะเจ้าเนาะแห้งน้อยแห้งถึกขายรถขายรถมันครบเจ็บเลยพุ่นนะของขายหลายเด้อพี่น้องเด้อพร้าวมาเด้ออืมอ๋อเพิ่นหุ่มอยู่ตรงภูพุ่นน่ะพี่น้องอ๋อไปเบิ่งไปเบิ่งปะคนหลายคนหลายเบิ่งบรรยากาศครับผมคือคักอีหลีมื้อนี้นะด้วยนี่คือใหญ่แท้งามเลยเนาะใครบดเองเจ้าเลยนะอึดเลยได้บาทนี่นะโอ้ห้าสิบบาทบ่ห้าสิบบาทคักเลยพี่น้องเอ้ยปั่นอย่างกันน่ะหน่อไม้ตื่นตะก้องอันนี้ก็ดีผู้สาวก็ดีบาทที่ว่าบาทเดียวเนาะพูดนะขายโลเท่าไหร่หน่อไม้เอ้ยห้าสิบบาทแม่ค้านี่เท่าไหร่ดอกไม้โลละ50บาทเด้อพี่น้องเด้อแม่ค้ากับบ่มีผัวคือเก่าครับผมโฆษณาให้กับบ่มีคนมาติดต่อบ่เนาะไปเบิ่งบ่
เพื่อนเลือกหน่อไม้ครับพี่น้องไม่ยั้งอันนี้มาสดๆเลยนี่โอ้โหกุ้งกุ้งกุ้งสดๆโดดดองๆเลยกุ้งเต้นสมซื่อเด้อพี่น้องเด้อพุ่นอ่ะ50บาทบ่ดิขีดนึงค่ะโอ้เรากะมาแล้วสร้างมาเรียบร้อยค่ะสร้างมาเนี่ยมันสร้างแบบไหนเฮ้ยโอ้กุ้งสดๆเลยครับผมกินไปครับกินไปเพิ่นให้ซิมอยู่ได้ดีนะซิมให้เบิ่งหน่อยว่าจากป่าจากไหนเอาเอาไม่ขาขายขายโอ้ดองไปแล้วบุ๊กซื้อเอาซื้อเอาพี่น้องถุงเต็นถ้าบ่เต็นนี่บ่แม่นแล้วนี่เบิ่งเอาบุ๊กนะสดมาสดสดเลยครับผมไปไปเบิ่งทางอื่นบัดนี้ไหลมาลุดๆครับผมมายังบ่หมดก็มีนะพุ่นน่ะยังมันหากะ 7:00 นอยู่ได้เฝ้ามาเด้ออ้าวเป็นผู้สากันยังเหลือหลายอยู่เด้อวันพฤหัสอู้ยพุ่นน่ะมาเก่าละก็มียังเหลืออยู่เนาะครับยังเหลืออยู่มาเก่าละโลเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้น่ะโลละ10ขีดเป็นความลาวเบิ่งหน้าแม่ค้าเลยนะไม่น้อยเนาะคนละพันเนาะคนละพันมาเกาลักเวียดนามเนาะมาเกาลักเวียดนามลักลาวของลาวจะไปใส่ค่อยมาไทยค่อยเว้าได้ดิเว้าตื้มได้ดิโอ้ขายดีขนาดเลยผู้สาวคำมวนผู้สาวคำมวนเว้ากันยังมวนแล้วเนาะสื่อนะมาเด้อมาซื้อมาเก่าลากซอยผู้สาวเด้อหาเงินเลี้ยงผัวไปเว้าเรื่องที่คาเนี่ยจะเอาบาทนี่นะสิเว้าว่าบ่มีกับบ่ได้นะมีนั่นแหละอ๋อมาเก่าลากผัวยังบ่มีโลเท่าไหร่เดี๋ยวนี้นะ50บาทยังคือเก่าเนาะผัวยังบ่มีผัวจนเว้าอีกได้มั้ยผัวยังทุกข์อยู่ไปเบิ่งผัวสร้างแม่ค้ามีผัวเด้อว้าผักนะครับผมซื้อไปปลูกก็ได้เนาะปู่ทบุไปย้ายผมผักยังอันนี้เป็นใบอยู่เลยนะผักขมคือใบใหญ่เถอะไอ้หาบาทก่อใหญ่อีหลีดีนะ5 บาท 5 บาทพอซื้อเอามักพริกกระซิบบาทป๋าอันนี้นะโอ้ป่ายังป้า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 มาซื้อป่าไหมคุณสาวเอ๊ะมาแบบนี้คืออุ้มลูกละบาทเลยนะมาเหมือนนั้นมาคือบริมีโอ้ตัวเทนอวาลานนะป้าป้าเดี๋ยวพี่น้องกองเท่าไหร่ร้อยพายเป็นโลนี่เดี๋ยวตาสร้างเราก็มีพี่น้องโลละ70 บาทคุ้มค่าอยู่ได้อันนี้ป่าธรรมศาสตร์เนาะป่าธรรมศาสตร์ก็มีนะครับผมเลยเปิดมาตาท่าแค่ต้องไปโรงเรียนบ่ปิดกับโอ้ปิดเสิ่งแล้วบ่เสิ่งแล้วบ่ปิดทรงการปิดทรงการปิดเอาได้ห่ะเนาะเลยเลยไปรีดทรงการมาเลยมาขายของได้20 บาทเด้อกองป่าแก้วมันก็มีอยู่บ่ยามเนี่ยมีแล้วว่าปัจจุบันมีแต่ยามน้ำไหลมีแล้วยามนี้ก็มีเพิ่นน้ำหยังพวกจังหวัดนั่นเนี่ยอะไร50บาทป่าน้ำหยังอะไรนะป่าดอกแก้วค่ะ50คนรู้ได้อย่าง10บาทขายเท่าไหร่ครับผมขาย20บาทผมพอหารู้ถ่ายก็จะขายมันเบิดตัวนี้20บาทมันแข็งอยู่บ่ป่าดอกแก้วเดี๋ยวเคยกินบ่ยายหนูมักคือปลาซิวเลยเนาะ3กล่อง50จ้าโอ้ยพอซื้อนี่ฮะคิดว่าไปหาอยู่คนขายกับพ่อค้าคนซื้อกับพ่อซื้อได้กำไร5บาท10บาทเอาอีบ่าวอีบ่าวมีเอาไปรับมาขายอีกเด้อจ้าโอ้ผักอีหลีแม่ค้าใจดีครับผมทางบิใจดีแต่ว่าแม่ค้าปากหวานอีกต่างโอ้ยนี่เฮ็ดเต๊กป่ายังอันนี้นะโอ้ยขาดขนาดเลยไปเฮ็ดส้มเนาะเฮ็ดส้มไปทอดไปเนื้อเนื้อป่ายังดีแม่เนื้อปลากายโอ้เนื้อปลากายโลเท่าไหร่300บ่นะเท่าใดถุงนี้เบิ่ดหาน140บาทบ่นึกว่าขายเป็นโลโลอยู่บ่โลนึงเบิดนี่นะโลนึงปลากายบ่ฮอดบ่ฮอดแต่อันนี้4ขีดอันนี้ขีดนี่ถึงอันนี้มันโลนึงโอ้เนื้อโอ้เนื้อมันได้น้อยเนื้อมันต้อง2โลบ่จังได้โลนึงแม่นบ่เออโลนึงได้4ขีด
มันต้อง2โลปูพอดีป่าเพิ่นมักมักแหละอันนี้บ่ได้สมเหรอเฮ็ดสมบ่เออมักไป1ไปถอดโอ้มักไป1ครับผมป้าป้าเนาะแดงจะมามาซื้อซอยไปเท่าเพิ่นเด้ออือซื้อซอยไม่ทันมักซะลี่ก็มีพี่น้องข้าวจี้ข้าวจี้ไอ้ลาวครับผมมักฮุ้งมักพริกมีหมดนะครับผมคนมาหลายครับผมพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับผม10บาทจ้าพอดีวิธีการขายเพิ่นก็ดีเอิ้นใส่รถ10บาท10บาทมาเด้อมาซื้อเอาครับผมบ่ได้แพงไว้ได้ขายขายขายบ่ได้แพงขายขายผู้สาวให้ฟรีผู้สาวนะมึงพริกคนละหน่วยแล้วสิเอาผมมาพริกครับพลหน่วยผู้สาวโอ้บรรยากาศดีเนาะเจ้าเนาะมันเย็นดีเนาะมันอยู่ห่มบ่ดีเนาะเออวางนึงคือเอาแสลมออกเขาม่างของลาวเองไงอันนี้เราซื้อมาใส่ใหม่เออนั่นแหละเพิ่นมาังซะเอามาังเทศบาลอือเขาม่างแล้วเขาเอาไปเลยนะช่วงสงกรานต์น่ะบ่ก่อนเทศบาลเขาบ่อีตนคนเนาะเออเขาก็มาหาข้าวกันอยู่แหละไม่ชาวคันยูโอ้คนลาวว่าวิตาอีตนแต่คนลาวตากแดดเก่งไปเลยเด้อฮะคนลาวตากแดดเก่งนะครับคุณตนอือว่าวิตาอีตนเนาะอือคนลาวตากแดดเก่งเพิ่นว่าเหม็นไผก็บ่อยากตากแดดดอกอันนี้โลจะไปตากแดดมันด้อยเช้าด้อยเช้าเฮ็ดเลือกได้อยู่บ่เลือกได้ครับเอาโลดผู้สาวไม่ลูกอ่อนมาซื้อเห็ดมาตะบ้านใดครับนี่บ้านนายน้อยค่ะนายน้อยเอ้าคือบ่เคยเห็นหน้าอ๋อกระสายรถจะอยู่ไสนะฮะจะมาอยู่ไสพอกระยู่แถวนั่นแหละแม่นอีบ่เออแล้วคืองามเถอะขนาดได้ลูกเรายังงามเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะค่ะแม่นลูกแม่นลูกลูกเพิ่นแม่แอมแม่นค่ะเด้ดีจ้าจ้าจ้าน้องฝนน้องฝนวะโอ้นั่นนี่มาเจอในบ้านเดียวกันแหละถ้ามาทั้งบุญอยากงามเนาะงามอยู่ไหนเออมันเหลืองามไปนานๆจนมาซื้อเฮ็ดอุ้มลูกน้อยซื้อคือบ่ให้ผัวอุ้มอื้อมีผัวสบายเนาะแม่ให้ทุกท่านจักบาทล่ะค่ะผัวเป็นคนขับรถเนาะจ้าครับเออเจอกันแล้วจ้าเจอพี่น้องเจอพี่น้องครับผมไปเบิ่งทั้งหุ่นบาดนี่นะโหแม่ปิ้งก็มีเด้อพี่น้องเด้อจักบาทนะโอ้ยโอ้เขียดไปนะพุ่นน่ะโอ้ยมันได้เขียดนั่นเองฮักอีหลีเด้อพุ่นน่ะโอ้ถูกแค่50บาทเด้อเขียดสดๆบ่แม่นตีนแม่ค้าแล้วเขียดได้เด้อออันนี้แม่เป้งพี่น้องโอ้ปากใจเอาละซาเอาบ่กองละซาลง50ไปแล้ว50บาทบ่จะขาดเป็นโลบ่น่ะมันเครียดโลค่ะโลจักบาทโลละ150เครียดน้อยไปการ์ดนะแม่นายน้อยหลายนะเครียดน้อยนะโอ้ยมันค่าลูกค่าหลานมันสิได้ไปการ์ดเครียดอืมเดินนั้นละหลายได้อืมไปทางไหนครับโลนึงไว้หน่อยค่ะนี่ค่ะ6ขีดแม่นตัวไหนน่ะโลนึงน่ะอันนี้บ่ฮอดโลละ250แต่มันบ่ฮอดโลประมาณอ๋อถูกเนาะโอ้ถูกอยู่ดีถูกอยู่ดีไปพร้อมยังบ่ได้เปลี่ยนโลละ250อันนี้ยังบ่ได้ฮอดโลเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยโลนึงมันติดประมาณเจ้าสิคุ้มค่าอยู่บ่คุ้มค่าอยู่โอ้ขับไปหาเองเนาะบ่ค่ะซื้อเขาซื้อโดยซื้อเขาซื้อโลละ50บาทโอ้เพิ่นบ่บอกเลยเนาะเอาเลาะไปนะพุ่นนอกฝนคนติดบาทนี่นะเออคนหลายอีหลีนะครับผมตลาดนี่คือคักอีหลีเด้ออืออ๋อเงินเราหลายแท้นะพุ่นน่ะเงินกีบเงินกีบแลกกันล้านละ 1,500 ล้านนึง 1,500 ว้าวไปเอ้าเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวละไอ้ 1,000 เท่าไหร่ 1,000 ต่อล้าน3เด้ของ 1,000 ต่อล้านล้านกี่ 1,500ล้านกี่ 1,500 เจ้าสิเถียงข่อยบ่มันถือได้ถือโคตรแล้วเว้าแม่นบ่เอ้ยล้านกี่ 1,500 เอาเท่าไหร่เอา
เงินมัน660เลยได้อะไรมึงมานับเงินนะครับผมวิธีนับเงินกีบเนี่ยไปไปเบิ่งน้ำมุดบาดนี้นะได้หอยทรายค่ะโอ้หอยทรายก็มีครับผมกระชายบ่กระชายดำอืมกระชายดำกินแล้วคึกกินแล้วคึกค่ะเบาเด่นบ่ไปกินตอนนี้มันคึกอยู่ตอนนี้นะเออคึกแม่ก็ให้คึกให้ไผคึกแล้วจ้าโอ้ยเมียแล้วสิบ่ไหวบาดนี้นะกินน้ำกันจ้าถ้าของแท้นั่นสิเจอดำแบบนี้โอ้เจอดำแบบนี้เนาะโอเคครับขอบคุณหลายๆมาซื้อเด้อมาซื้อเด้ออืมหวานปูพิลึกพิลึกหวานชักบนลูกบนลูกตำขึ้นเข้าไปเนาะมดลูกขึ้นได้บาทนี่นะขายลงไปขายดีคือเก่านะเฮาเนาะอืมเอาไอ้อ้ายได้โลนึงตัวน้อยและตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่ซื้อซอยน้องหลาเพิ่นนะครับเอาน้องฝนเลือกเอาตัวใหญ่กะโลเท่าไหร่50เครื่องกันราคาเดียวแม่บังไว้เด้อแดดเด้อต้องใส่ละนี่ๆมาสิชื่อมะเกาลักนะครับผมมะเกาลักลาวฮัลโหลอ้าวไม่ได้กินพอดีเป็นฮะผมกันเถียงแล้วทั้งหมดแล้วว่ามาตะลาวเป็นรถบ้านเราซื้อมาจะกินเราซื้อแล้วนะมาพอดีเอาบ่หล่ามานี่มากระเบะสมาผู้เดียวรักผ้าตัวเมื่อได้อืมตัวนี้นั่งน้ำก็จอดที่กับไก่ตัวจอดไก่เพราะคือขับรถมาค่ะฮะขับมาบ่ได้แล้วถือมันเนี่ยรักอะไรเออมาสิถือไปส่งนี่นี่ถือนักสื่อบ่ได้หรอกนะคักเนาะสี่ผมเจ้าเนาะจ้าคนงามอืมเอาแล้วบอกน้องคนเอาแล้วบอกมาเกาละอืมเออใช้เหรอเอาให้อ้ายเด้อรับใส่เลยเอาใส่ถุงน้องคนใส่ถุงถือซอยน้องเพิ่นนี่กินหลายสิบ่ตดบ่เนาะกินหลายประกาบอ่ะนะมันชุกซุกแหละฮะต้มชุกซุกไปต้มให้ดีกว่าเฮ้ยเอาผสมกันบ่ลงหน่อยๆเบิ่งโลดสำคัญบ่แน่นราคาเดียวผสมเดียวกันได้สิบขีดสำคัญเลยเนาะรถมันอยู่ริมถนนนั่นแหละบ่ะโอ้ยคนติดคนติดบาทพี่น้องเอ้ยคนติดคนติดสบายดีมาแต่บ้านใดเดี๋ยวมาแต่ข้างเล่าแม่บ้านใดบ้านบัวไข่บ้านบัวไข่โอ้สุขสบายดีเนาะทั้งหลังดีมาทั้งสายมาน้ำกันนั่นแหละมาน้ำกันโอ้มีแต่คนงามบ้านบัวไข่เด้อพี่น้องเด้อบุญนะชื่อโบราณเนาะบ้านบัวไข่คนหลายเลยพี่น้องถ้ามากับรักอยู่เด้อใจเย็นๆอืมเป็น190ชั้นหอดผักครับชาวบ้านเป็นแคมโลเท่าไหร่ก็เด้อมะนาวนี่โลละ60มันยังแพงยามนี่นะมะนาวเวียดนามหลายเม็ดแต่ว่าเนี่ยอันนี้คิดเท่าไหร่เนี่ยนี่ผมจังบ่อันนี้กี่อะไรนี่กี่อันนี้ได้แต่5มาเบิ่งน้องหล่าขายมะเกาลักของอ้ายได้บ่ได้แล้วดิหน่วยใหญ่ได้อ้ายนะ2กันฮะเจ้าเลือกเองบ่อันนี้เอาหน่วยเจ้าหน่วยใหญ่นิดหน่อยหน่วยใหญ่หน่วยน้อยมันแซ่บบักกอตะกี้มันสิมีหน่วยหน่อยเจ้าคือบ่จักบ่โลดน้องฝนตะกี้บักกอมันสิมีรุ่นน้อยกว่านี้อีกบ่แม่นบักกอแล้วมะเกาลักมะกอโบราณนั่นน่ะเอาเก้าอี้โต๊ะน่ะกระเบียบนั่งตึบเสื้อผ้าแล้วไปซื้อเครื่องอะไรขอที่ก่อนลูกมะกอนั่นน่ะอันนี้มะเกาลักมะกอบ่มีสีนี่มีอยู่แต่ทางเหนือผมเหนือทางลาวหลายอยู่ได้เขาห่อยอยู่ข้างทางอืมให้น้องฝนเพิ่นเลือกก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาไปชมมาเนาะมาหนาดไปบ่ไปเนาะเจอกันเด้อนี่เพิ่นเลือกอยู่น่ะเอ้ยเพิ่นเลือกเอง
ซื้อมาเขาลักไปต้มต้มแล้วก็ต้มเหรอต้มให้ซุกๆเลยมาเด้อมาเขาลักเด้อบ่ได้ลักได้ซื้อมาเขาลักซื้อได้บ่ได้ลักเอาได้ดิฮะ50บาทครับผมขั่วเองต้มเมาต้มเมาซุกๆเออแซ่บหวานหวานหวานแน่นแต่ไม่อายแล้วบอกแถมรอยยิ้มร้อยบาทเนี่ยเบิ่งน้ำพุ่นมาเด้อซื้อมาเก่าลักเด้อไปเลาะไปน้ำพุ่นก่อนเด้อพี่น้องนี่ไม่ยั้งบาทนี่นะลูกต่อจะลูกต่อลูกต่อนะครับผมโอ้แซ่แข็งมาขายบ่แซ่มันก็เน่าเลยเนาะแซ่ก็เน่าขาดฮอดปลานี่กองกองอะไรอัน50จ้ะไม่เป็นลูกต่อลูกต่ออันนี้แม่ต่อ3กองรถให้อยู่10บาทจ้ะเอารถเอารถเอารถมันอึดได้มันอึดแซ่บได้ขั่วเนาะแม่นขั่วเส้นรถดีจักหน่อยจิปโปมใหญ่ก็มีเด้อจิรอใหญ่เด้อพี่น้องเด้อทางพี่นะสุดเล่งเลยปุ๊บนะกองละร้อยบ่จ้ากองละร้อยกองละร้อยจักโตสิบาทจักแล้วหุบใส่หุบใส่เลยโอ้กลับใจเลยเนาะไทยมานเนี่ยกับมือนักแล้วเออเลือกเอาจังเฮ็ดมือจังๆกำเองบ่ได้บ่กำมารถกากีรีแม่ค้าเอาก็ดีครับป้าจ้าน้ำผึ้งแท้ในเดือนหาเลยค่ะไม่ยั้งขนาดน้ำผึ้งน้ำผึ้งเดือนห้าแม่อยู่แล้วเดือนห้าแล้วตอนนี้ฮะน้ำผึ้งเดือนห้าเลยนี่ครับลดนะลดถึง350แล้วขึ้นมาแต่เดือนสามผมเออคนเป็นบ้าไปซื้อยั่วพ่อต้องเตาหูไม่ก็จะไปกินบะเมิดแน่นอนเออมันหลายแล้วแน่เอาซื้อเอามันเป็นน้ำผึ้งมันไม่ได้ถึงหน้ามันไม่ได้ถึงแค่เป็นน้ำผึ้งเดือนห้าเดือนหามันสิมีน้ำใสเนาะขายเป็นกิโลป่ะจ๊ะนี่ขายเป็นกิโลละ500โลละ500ซื้อเอาไหมครับเมียมันก็ไปเฮ้ยมันแดงปลาหลายคือกันเนาะทางนี้เนาะคนใส่มองมาไล่มองมาเนี่ยนะป้าแม่ขาฮะนะพี่น้องมีแต่อีสุนแล้วลืมเบิ่งผมมีอย่างทายเอาตีนไหมค่ะปลายังนี่ยาวๆนี่นะปลาสีจ้าปลาสีปลาสีหากระลูกสีโดนละร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเอามาซื้อเอาครับผมบ่นะเพิ่นปอกหัวคาขายหัวคาบ่นะโอ้คาน้อยคาน้อยคาอ่อนปลาแซ่บเด้มันหานาทีหรือมันสับหลังมันหยังใหญ่ป้าปีปลาแห้ง6โลนายโล250นึงอ้าปลาแห้งขายได้ไดปลาแห้ง2บาทได้เด้อกองละ50บาทนะพี่น้องมาซื้อซอยเบิ่งเด้ออือซอย5บาทจ้ะอ้าแมงกระดูนก็มีเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะกองละ50บาทเอ้ามาซื้อเอาครับผมมีเด้อแมงกระดูนก็มีบูดกองละ20จ้าชามาติกอือกองละ20อ้าวญาติหยังกันน่ะอ๋อคือหลายแท้นี่แมงเมาแมงจรวดแมงจรวดไม่หยังแมงจรวดแซ่บได้เอาไปทอดใส่ใบมะกรูดแล้วก็พี่น้องเคยรู้อยู่บ่แมงจรวดเป็นอันนี้ได้เนี่ยมันคือแมงเมาบ่อย่าคล้ายๆคือแมงเมาเนาะแม่มันเอาไปทอดแล้วก็ได้เมื่อวานนี่บ่ได้หลายมื้อแล้วปิดไว้อือแมงจรวดเด้อพี่น้องมันจะมีเป็นฤดูคือกันกับอันแมงหยังอะไรแมงอื่นอะไรเอาคนโลเท่าไหร่อันนี้บ่โล150 150ครับผมเอามาซื้อซอยเพิ่นเด้อแม่จรวดไปเคยกินก็มาเด้อกินก็ขายอือ15แม่นๆๆๆมีมาทุกอย่างครับผมมีคนแม่งจรวดจะได้ก็มีแม่งเครื่องบินแล้วเออ
ป่าหยังอันนี้น่ะป่าแดดเดียวจ้าโอ้ยแม่นอยู่ดอกถึกแดดระบาดนี่น่ะป่าแดดเดียวนอเราบ่เนี่ยนออ้อยจ้าชื่อซอยเลยไอ้นออ้อยโอ้กลิ่นเป็นเนาะเอาไปเฮ็ดได้ได้กินหน่อยนี่มาอ้อยจะกระดูกก็ได้จ้ามาลวกจําแก้วก็ได้เจ้ามาตะบานใดโดยมาแต่ชะบันนะเขตชะบันนะเขตบาดซีเฮานี่เนาะมันหมานเด้อมันหมานมันหมานมันหมานปลาแห้งปลาแดดเดียวยังบ่แห้งปลาใดเว้าแห้งก็บ่ได้บ่แดดเดียวแดดเดียวแห้งนี่แม่นๆๆๆเอามาซื้อเอาหน่อใหม่ก็มีนี่นะโอ้ปลานางปลาเสื่อมขายเท่าไหร่300300ตัวน้อยเนาะตัวใหญ่โล400เอามาซื้อเอาพี่น้องเอ้ยจุดผ่อนปลนท่าพนมเด้อพี่น้องเด้อคนหลายหลายเด้อพี่น้องเด้อเฮาสิมาเบิ่งซอยนี้บาดนี้คนหลายหลายหน่อไม้สดพริกแห้งเมื่อแล้วบ่แห้งยิ้มได้มั้ยค่ะจะได้ขายหยอกเราผู้สาวขายปลาโรดมาจากบ้านไหนสวัสดิ์เขตโอ้ผู้สาวครับชื่อหยังผู้สาวจันฮะจันท่าจันท่าคือบ่ค่อยเห็นเจ้าเนาะเขามาก็นานแล้วแต่ว่าพักไปไทย3เดือนก็ได้มาใหม่อีกไปไทยบ่โอ้ไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานหยังร้านอาหารร้านอาหารโอ้ผู้สาวงามเด้อพี่น้องเด้อเอามาซื้อซอยน้องจันท่าเบิ่งเด้อมาสิบ่ไปขายของที่บ้านเอาไม้ใกล้ๆเราเดี๋ยวไปงานบ่กันเอาเบิ่งเอาเนี่ยไปงานบ่กันน้องยาท่าได้เขียดโลเท่าไหร่200หามาเองบ่ซื้อมาโอ้รับมาขายโอ้น้องยาท่านะครับผมอยู่บ้านใดก็สวัสดิ์เขตบ่บ้านนะบ้านสมสาดสมสาดอยู่ฝั่งนี้บ่สมโรงโชคสวัสดิ์โอ้ดีๆมาเบิ่งเขียดเพิ่นเด้อดีๆปลาโถหาเองบ่นี่น่ะซื้อมาโอ้เรามาถ่ายยังน่ะเราจะไปถ่ายเจ้าคนใดมาเม็ดเฮาขายดีบ่มื้อนี้น่ะขายดีอยู่เรามาตะบัดปงเด้อพี่น้องเด้อท่าพนมนี่เนาะโอ้มาปูพื้นขายเลยเด้อนี่น่ะเออวางใส่กระสอบขายเลยเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะน้องฝนข้างล่างก็เป็นเฮ็ดสีใดสีใดสีใดชุดละ50บาทชุดละ50ได้ทั้งพร้อมแกงเลยเด้อแม่เนาะดีๆชุดละ50บาทพร้อมแกงเลยดีๆนี่มาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมขาดท่อหม้อแหละดีๆผักหวานผักคาดผักอีตูผักนั่งตูนี่เมิดนะครับผมพี่น้องไปเบิ่งน้ำวุ่นบาดนี้นะทั้งนี้โซนนี่ผู้เฒ่าเด้อพี่น้องมาซอยผู้เฒ่าเด้อหามากินเนาะอันนี้ขาดีนะโอ้ขาดขนาดเลยขายยังเม็กซอนขายเม็กซอนก็มีหูผักก็มีบางทีซูมไม่เบิ้งพี่น้องแมงซอนนะครับกองละ50บาทเด้อพี่น้องเด้อเอามาซื้อเอามาซื้อเอาเฮ็ดหยังการผู้เฒ่าทั้งพี่โอ้ยผู้เฒ่านี่ก็แก้ค่าโอ้แก้ค่าขายอันนี้ละงานผู้เฒ่าของแท้นะพี่น้องเอ้ยมาซื้อซอยลาวเด้อพุ่นน่ะไปไต่ต้นลาวได้พี่น้องเอ้ยซื้อแล้วก็บ่ได้ไปสิได้ลักเอาไปซื้อกินคือเอาไปทําบุญทําทานมากกว่าผู้เฒ่าซื้อดอกกระเป้งเข้าไปวัดบ่ได้เห็นไผได้เห็นแต่ผู้เฒ่าเห็นแต่ผู้เฒ่าก็บ่จะเข้าเด้อ
อันนี้บริหารเงินเลี้ยงตัวเองหาเงินเลี้ยงอย่าคู่เลี้ยงอย่าคู่พ่อผู้เจ้านำได้แม่นใจบุญสุนทานครับผมรุ่นนี้นะอุปถากอุปถัมภ์ล่ะนี่นะรุ่นนี้นะเออชื่อแล้วได้บุญพ่อได้เฮานะอืมนี่ค่ามัดเท่าใดมัด3บาทได้3บาทบ่ได้แพงเด้อพี่น้องเด้อ4บาทเนาะจ้าค่าอ่อนๆแล้วนี่ไม่หยังอันนี้เอาย่อยแย่นี่เอาย่อยแย่อันอ้อมเครียดน้อยได้ครับอันช่วงปลาน้อยได้เครียดมีทุกอย่างเลยเฮ็ดย่อยแย่ในนี่ล่ะผู้เฒ่าน่ะเพราะได้อันที่ถ้า500เพื่ออันล่ะผมมีทุกอย่างเลยนะครับผมมะกล้วยก็มีผู้โอ้ท่านเมื่อเรียกลูกหลานเขาก็มีพ่อมีแม่เขาก็บอกน้ำมะม่วงกระสุกแล้วพุ่นนะพี่น้องมะม่วงอินทรีน้ำดอกไม้จักชื่อวันน่ะอ๋อมะม่วงมหาชนกมหาชนกแมนแมนแมนเอามาซื้อซอยแม่พันเด้อขอบคุณหลายๆครับผมนั่งอยู่กลางทางเลยบาทนี่นะหมูยอพี่น้องเอ้ยร่วมกันได้นางหมูขายได้ไหนหาอร่อยบ่มีเสียอร่อยมี6อร่อยลูกโอ้6อร่อยเสียอร่อยครับอันนังน่ะเพียงบ่ฮอดบ้านหามอุ่นหามท่อนหามเม็ดแล้วแช่เย็นก็รับประทานได้เลยหมูอ๋อมีบอกคุณสมบัติพ่ออืมหามอุ่นหามทอดหามอุ่นมันก็เย็นแล้วบาดนี่นะก็ให้กินแบบเย็นๆถ้าไม่เย็นมันจะไม่น่าทานโอ้กินมั้ยน้องฝนกินมั้ยได้เออซิมให้เพิ่นแหน่ซิมผู้เชยได้แซ่บเว้าบ่แซ่บบ่ได้ได้ไกลร้านค้าได้อร่อยทะลุหมูยอมาแต่มุกนะคะกว่ามุกอาหารจะแข็งได้ย่างไม่ทรงทุกอย่างมานเด้อมานเด้อค่ะคนมาชมมาเที่ยวกันมาจะสายทางวิอยู่ธาตุนี่แหละค่ะอยู่ธาตุนี่เนาะขอธาตุพนมมีพวกอร่อยมีเสียอร่อยทะลุอันนี้มาซื้อเอาปลาทูปลาทูคอบ่ฮักลาดนี่นะมาจะบ้านใดมั้ยค่ะบ้านใหญ่ค่ะบ้านใหญ่อยู่ไสเนาะบ้านใหญ่บ้านใหญ่หวานใหญ่โอ้บ่แม่นบาดใหญ่หวานใหญ่อืออันนี้เพิ่นมาขายอาหารทะเลเนาะอือขาดแคลเซียมไอโอดีนก็ซื้อเอานี่นะครับผมกินแล้วบ่เป็นข้อพอกได้อาหารทะเลนะปลาซาบะก็มีนี่ดิเนาะเอาไปตุ๋มบ่อือขาดอีเด้อพี่น้องเด้อแอปเปิ้ลต้น10บาทจ้ะยี่ห้อหยังซื้อแม่ซื้อแม่น้องฝนแม่นบ้านเฮาปลูกบ่เป็นดอกเออซื้อซอยเพิ่นแหน่15บาทจ้ะเห็ด15บาทนึกว่าจะปลูกเองหลังเฮือนเออมาซื้อแอปเปิ้ลก่อนเอาไปฝากไอ้โอ้โหปลูกอยู่ล้างสวนยางถ้าบ่ตัวนี่บ่ซื้อได้คนน่ะต้องตัวได้จักหน่อยมาเด้อซื้อแอปเปิ้ลเด้อปลูกเองครับปลูกเองแอปเปิ้ลไม่10บาทเด้อหน่อไม้เด้องั้นแอปเปิ้ลอยู่ทางหลายหลายบักนาวก็มีแอปเปิ้ลเด้อปลูกเองปลูกเองอืมอันนี้เอาโลดเอาโลดครับผมแอปเปิ้ลเด้อลูกละ10บาทถูกมั้ยยายปลูกเองนะครับเนี่ยปลูกเองส้มฮะซื้อกันแหละเอาโลดเอาโลดฮะซื้อซอยเอื้อยเพิ่นมาจากบ้านใดบันโป่งบันโป่งถาดพนมจากหน่วยน่ะน้องฝนถูกแถมอยู่บ่นี่แถมถุงไปเลยเด้อโซนนี้ก็หลายคือเก่าครับผมมะม่วงก็เริ่มสุกเลยเด้อมะม่วงเขมรมะม่วงไทยเนาะไม่ใต้ทั้งพี่นะ9บาทบ่50บาท3บาท50ผักหวานเทศกาลผักหวานยามนี่นะโอ้พ่ออีแม่เรามีหน่อไม้อยู่
โอ้ยแม่มีหน่อไม้อยู่นะบุ๊คคักเนาะคือเก่งเราได้ตังค์คักคักคักห้าสิบจ้าห้าสิบบาทโอ้ยพอซื้ออือพอซื้อพอซื้อพอซื้ออือยี่สิบบาทเจ้าบ้านคอยกันที่หน้าสิบเออนั่นเองเจ้าคือบ้าโหลดเรารวยเนี่ยได้ห่าสิบบาทแล้วนี่บอกว่าเราว่าบางหัวแต่สิบบาทโอ้โหนะมาหยอกแม่ข้าเพิ่นนะครับผมเรากระหลงเนาะทํากับตาแก้วเช้าเช้านะคะก็มาดี50หน่อไม้ไผเลี้ยงน้องบ่เด้อันนี้50ก็หลงหลงแล้วเนาะหลงแล้วหลงครับว่าตัวเองดักแด้ความบอกความว่าตัวเองแล้วหักหวานบ่หวานเท่าคนนี่แหละพักระหวานเอาเอามาเลือกเอาอีกราคาหมักหน้าไว้ก็เด้อโลละ60บาทเด้อพี่น้องเด้อหมักหน้าบ่มีไอ้ในเออไล่เม็ดบ่มีเม็ดอื้อนี่ดีโลละ60บาทหน้าฮ้อนอยากแพงแน่หน่อยนึงหน้าฝนเด้อหน้าฝนเตะหิ่มมันล้นหิ่มเด้อเนาะอายเนาะอื้ออีหลีได้แจกฟรีอีหลีหมานหมานหมานโอ้ทางนี้ปั่นเงินกันละขายอย่างขายสินงัวสินควายใกล้เหลืองก็มีพี่น้องเอ้ยสีแห้งหมักพักงวดละสิบไม่ยังกันนี่ขมิ้นขมิ้นขาวนี่ขมิ้นชันโอ้ขมิ้นขาวขมิ้นชันนะครับผมยังบ่มืออ่ะบ่นี่ก็ดียังบ่ได้ของเลาะไปเลาะมาก็เจอกันอีกแล้วโอ้ผู้สาวเป็นได้มื้อนี้นะนางเอกฮะโอ้จักจันหมดเลยเนาะโอ้สาวมุกดาหารเฮาครับผมมีฮอนหมากอันนี้รอบนี่ไม่ยังอ่ะนะขี้เล็กขี้เล็กแม่แข้งอันนี้นะรับรับเข้ามาบ่อันนี้นะวันนี้เราคงงามเลยวันนี้มาพร้อมนี่บ่มาครบทีมเลยวันนี้เนาะลูกสาววันนี้ลูกสาวป้าเป็นตะเพงเบื้องหน้าว่าเจ้าก็ดีพ่อแม่ลูกเลี้ยงลูกสาวขายอันนี้อันอีกโลนึงเพื่อน2โลบ่ครับดีครับดีเอ้าๆๆมาเกาลัก2โล100อืมแซ่บเด้อซื้อซอยแม่ค้าน้อยเด้อซื้อซอยแม่ค้าน้อยเด้อใครใส่ถุงน้ำบ่ทันเนาะมื้อนี้เอาลูกพี่มานำบ่ลูกพี่ก็เมื่อยแห้งขาโอ้ยลูกพี่มานำเด้อมื้อนี้เมื่อยหมดมือแล้วขายดีเมื่อยเลยนะเลยขายดีหลายพวกโลเท่าไหร่ของข่าวนะ30 30บาทพี่น้องกระเทียมโลเท่าไหร่ครับกระเทียมมันกระเทียม65 65บาทเด้ออัปเดตราคาครับผมไผขาดเหลือยังอยู่เฮือนครัวก็มาเอาเด้อพี่น้องเด้อเปิดช่องยังก่อนเขาจะเอาโอ้ช่องยังก่อนบ่าวเดชนครพนมดูประจำเลยเนี่ยครับขอบคุณมากครับลง2ทุ่มเมื่อเด็กบ่ได้กินต้องมาสั่งไว้ผำผำ2โล2ที่ไข่น้ำพี่น้องเอ้ยมาซื้อเอาซอยเอื้อยเพิ่นนะครับผมดูติ๊กต็อกก็นั่งดูประจําเลยชอบมาซื้อที่บ้านอันนี้หนูมาเที่ยวหนูเบิ่งหนูอยู่เบิ่งอยู่ปทุมมันดอกเบิ่งอยู่ปทุมธานีบ่ใช่โอ้ FC บ่าวเด่นนครพนมบ่ใช่ครับไปติดตามเลยเด้อจ้าถามหาใครจักรจันทร์อยู่ไหนมาแล้วโอ้เขาส่งใครมาหลอกประมาณผู้สาวก็มานั่งขายคือเก่าครับผมจักรจันทร์ขายได้แต่จักรจันทร์น่ะถุงละ100จ้าไปรับมาจะใส่หรือไปปีนมาเองปีนมาเองบอกลาวไปนั้นมันไหลไปมันเหงาน้ำมันกำลังเสียงหลับมาจากพี่น้องคนลาวเนาะปิดมาเมื่อนั่งเขาปลาก็ได้ยินเสียงแจ๊กแจ๊กอยู่นะจะตีเอาเลยใครก็จะตัวราคาบาเขาจะยังไม่ไปตีหายเลยบอกไทยอยู่เบาๆเด้สิไปติดไทยนี่ไทยนะแม่10บาทใช่เหรอ10บาทก็เอามาจากอาจารย์ผู้สาวหน้ามันเข้าประทานสื่อผมเลยครับผมขอบคุณหลายๆดูกระเสียวเนี่ยกันอ้นบอบอบอปลานี่ล่ะแซ่บนะมันนึกได้ยินเพิ่นว่าแซ่บ
แต่ยังไม่เคยกินได้เอาแซ่บไปก่อนหอมมักมีเนาะจ้ามักมียังบ่ได้ตายได้ไม่เท่าเฮ้ยนี่นะยังไตอยู่ดอกกระเจียวก็ออกแล้วพุ่นน่ะออกเลยเด้อพี่น้องเด้อกระเจียวถาดพนมนี่แหละจ้าแม่นอือบ่แม่นสกลดอกเอาไปเฮ็ดได้กินครับกระเจียวเนี่ยเออผู้สาวเอาไปเฮ็ดได้กินเอาไปฝากยาโอ้อันนี้ระเบ้าแล้วเลยแสดงว่าบ่ได้กินบ่เจ้าบ่เคยกินบ่เคยโอ้เคยอยู่รสชาติมันเป็นอะไรแซ่บหอมๆหอมเผ็ดๆหน่อยนึงบ่ไม่ได้กินนานแล้วค่ะโอ้ลืมรสชาติเลยเนาะโอ้เอาสาไปซื้อไปลองบัดนี้แหละเอาซื้อเอาซื้อเอาบ่อยากถามแม่ค้าแม่ค้าสิตัวเออแม่ค้าก็ว่าแซ่บแล้วเออถามผู้กินเนาะถามคนกินเนาะมันจังชั่วกว่านี่ดิสักบาทนี่น่ะถามดิ20บาท20บาทเพิ่นอยู่ถ้ำคักเนาะนี่เป็นตูบเลยเนี่ยนะเออแกมักมีขายอยู่ตูบเลยป้าอบอุ่นเลยพี่น้องเอ้ยหอนเลยเออมันบ่ขังก็หอนเดชเนาะเพิ่นเทศบาลก็บ่เฮ็ดห่มให้เนาะอือว่าอยากเว้าดอกเพิ่นสิเว้าไปเลยเด้อมันมาเด้อปลายักษ์ขาวๆนี่นะปลาหนูโอ้หน้ามันคือหนูปลาเนี่ยปลาเนื้ออ่อนปลาหน้าปลาหนูแต่เซฟเอาปลาเนื้อมันขาวมันใสทอดบ่แม่ทอดเฮ็ดกับกระเทียมลาดเนาะแต่มันแพงนี่แล้วร้านอาหารเนาะจานละบ่แม่น300บ่ดิโลน้อยก็ยัง400บ่จะเข้าตัวซะมี3เอา400ก็4ซะเอาโลนึงเนาะบอกพี่น้องมาซื้ออยู่นี่อืมมี300เอามาซื้อซอยลาวดิเด้อหาเงินเลี้ยงผัวซอยลาวนะหาเงินเลี้ยงลูกผัวลูกเล็กน้อยหมากอะดิกะมี่นี่น้ำผึ้งน้ำผึ้งอืมมันหมานเด้อเด้อขายเขียดขายเขียดเขียดคีโมบ่นะเขียดสมรักอืมเขียดสมรักแล้วไม่ได้โมอืมอันนี้เขียดบางกี่ไก่พี่น้องอืมเรารับมาขายเลยตัวสดๆเป็นเลยนะครับผมนี่โดดดองๆอยู่นี่ปลายอนบ่นะขายได้ไหนปลายอนนี่ร้อยหนึ่งหกตัวเจ็ดตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอามาทั้งไหนเอามาจากพระแถวเพื่อนลำบ่าวเขาส่งมาเนาะรับเขามาครับผมแม่มาตะบานไหนก็เนี่ยตอนน้องหงเนาะโอ้เอามันหมานเด้อแม่เด้ออืมเดโนครับผมตลาดหน้าเลาะครับผมแม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นตามาเลาะครับผมจ้าคนทายบ่เรียกรอบ่แม่นๆเจ้าคือเว้าความจริงแท้อื้อพุ่นน่ะแห้งคักเลยนะครับผมพี่น้องมักพริกก็มีไผขาดความเผ็ดก็มาซื้อเอาเด้อจ้าเนาะแม่แม่นๆๆโอ้ทางนี้นอนเฝ้าป่าอื้อป่านินก็คือให้เบิ่งรถมันคือปลานิ่นดำโลเท่าไหร่ปลานิ่นดำ75เกือบ100แล้วเจ้านะ อันนี้แม่ค้าเฮาผู้งามคือเก่าครับผมนางโลเท่าไหร่ค่ะ400แล้วค่ะเอาไปทอดเนาะทอดใส่กระเทียมอร่อย300งามเราได้ประจําได้ยายนี่ปลานางจักเราหลับมาแต่ใสได้หลับมาถึงเบ็ดมาเหมือนเบ็ดอยู่มันต้องมีหม่องหลับตัวน้อย300บ่เออแม่นความแล้วทอดกระเทียมทอดกระเทียมพริกไทยโหสุดยอดเลยได้ต้มยำมันยังอ่อนนี่ค่ะนั่งได้ดีครับดีตัวน้อยเอามาซื้อเอามาซื้อเอาตลาดธาตุพนมมีทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเด้อพี่น้องเด้อปลางามๆคนงามคลองลายอีหลีครับผมพี่น้องเลาะบ่ทั่วเลาะได้เครื่องนึงทั้งหน้าก็ยังบ่ได้ไปเลยเด้อหลายเนาะวันจันทร์แห่งพิลึกเนาะอันนี้วันพฤหัสเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบอกว่าวันจันทร์แห่งพิลึก
วันรองเพิ่นเว้านะแม่ข้าเว้าเอาแมนครับผมวันจันทร์ของหลายเพิ่นเว้านะแนะนำให้มาวันจันทร์เด้อโอ้ยแม่เลี้ยงครูเนี่ยนะพี่น้องเราสูงเนาะได้ละบ่เลือกละบ่เออเอาบ่บอกเราเอามาเอาป่าซอยไม่ย่อยเอาพออยู่บ่ขูดมาได้สี่ห้าขีดขูดมาได้สี่ห้าขีดหนึ่งได้2 โล 2 โลฮะเดี๋ยวตัวใหญ่มันจะขูดง่ายไม่น้อยซื้อป่าซอยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อดีดีเฮ้ยมาวางก่อนดิอันนี้เป็นยังผู้ซอยป่ะนี่ผู้ซอยโอ้ยืมโอ้250ไปนี่ขนาดนี้น่ะว่าไงก็สวยเอาเหยาะมาเหยาะมาคนสวยคนรอจะได้กระไดให้เจ้าซื้อป่าแถมยังไปแถมไปโอ้ยมาสอนแถมโลดแถมโลดมาเก็บป่าก่อนกลับเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาซื้อป่าซอยเพิ่นเด้อ250ฮะเงินมีเท่าไหร่โอนให้ก็ได้เดี๋ยวโอนเงินให้เพิ่นก็เด้อพี่น้องเด้อปูเสือปูสาดขายนะครับผมแบบนี้เลยเด้อคนซื้อก็นั่งซื้ออยู่แบบนี้แหละครับผมบรรยากาศเป็นกันเองนะครับผมตลาดธาตุพนมนะครับผมโอ้ได้ยินเสียงยังตกอยู่ทั้งพี่เอ้ยพากันตกอยู่กลางทางเลยเด้อพี่น้องเด้อโอ้นึกว่าตกพี่สั่งพี่น้องเอ้ยโอ้โหบ่าวเด็กอยากตกได้เนาะเออโหล่ะติดต่อได้เนาะอยู่บ้านใดอยู่เลนูผู้ไทยชาวผู้ไทยบ่โอ้สมพรเรางามปากแดงเลยแหละพี่น้องเอ้ยผัวขอเบิ่งเด้อจ้าโอ้จะดีไปเด้อจ้าเนาะบ้านโคกสายจ้าตราบอยู่บ้านโคกสายเนาะซื้อหยังซื้อหยังซื้อลั่นจ้าโอ้ไปถามเพิ่นเด้อบ้านโคกสายไปโลดจ้านี่ดิมาเด้อมาตอกครับผมมาตอกเด้อเดี๋ยวบ่าวเด็ดสิไปหัดตอกเด้อจ้าไปโลดจ้าเออนักเรียนรอคือทาเขาลากตอกปูละต่อไปสิบ่เป็นบ่เป็นบ่าวเด็ดนครพนมแล้วบ่าวเด็ดตอกเออตอกที่ใช้ผัวน่ะหาอยู่นักเรียนมาพร้อมครูว่าคุณครูทาเขาลากตอกหนูจ้าบ่เป้าจะต้องได้ครูกับครูเมื่อบ่ได้ตายครูจะผมรับตอกจ้ะผู้สาวเด้อผมน่ะเออเอามาเด้อมาตอกเด้อผู้สาวตอกให้ฟรีเขาบอกคนที่ตอกให้ฮะคนที่ตอกให้บอกสากกระเบือโอ้น้องฝนเสี่ยวสากกระเบือตอกให้ผมโอ้ยมันก็หายเลยแล้วมือเดียวหายไปจากโลกนี่เออกระปุ้นกระปุ้นบันปงบ่ธาตุพนมหักดีดีเดี๋ยวพ่นหาบเอาน้องฝนหาบบ่ด้วยน่ะเออหักดีนะครับผมบรรยากาศแบบพื้นบ้านนะครับผมของกินแบบพื้นบ้านเลยนะครับผมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมเออตอนแรงๆมาหามาสะสมไว้วันจันทร์วันพุธพฤหัสก็มาขายเนาะเออหาปูหาปลาอัดส่องฟิตไว้นะครับผมวันพฤหัสก็มาขายนี่ดีกระปุ้นกระบีบไว้เนาะถ้าบ่บีบก็บ่ได้มาขาย บีบไว้แต่กลางคืนพุ่นแหละ
หัวบีบเมียขายครับน้ำยาปลาทูบอกปลานิ่นปลาทูแล้วมันแสบปลาทูค่ะกับพึ่งมาบางคนก็มักปลาดุกเนาะแล้วแต่มักแต่ปลาดุกมันคาวคนกินส่วนมากปลาทูปลานิ่นเนาะขายดีได้เนี่ยนะขายได้ตลอดเลยแล้วมาตลอดได้ผู้ที่เห็นเลื่อยอยู่ไม่เท่าเลยนี่แหละครับบรรยากาศวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับผมวิถีอีสานนะครับผมไทยลาวถาดพนมเด้อเอามาเลาะมาซื้อนะครับผมมาเลือกมาหานะครับผมมาอุดหนุนซอยแม่ค่าเพิ่นเด้อนะครับผมบรรยากาศแบบพื้นบ้านแบบนี้แหละครับผมโอ้ว่าไงเมถาวเพิ่นเขินได้นี่น่ะทายดูหลายเออบ่ได้เขินทายทุกอาทิตย์ว้าพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะสวัสดีน้องอำภาสวัสดีจ้ามาเจอพี่เบาเด็กครับผมสวัสดีครับตลาดน้ำเชลาน้องฝนก็มาได้พุ่นน่ะเอาซื้อ2หยังซื้อ2หยังอำภาอีสานมวนซื่นเอารถกล้องลงแน่สิให้เบิ่งเนี่ยนี่ดิน้องอำภาโอ้ยเพิ่นบ่อยากให้ทายแมงแข้งข้อครับผมเบิ่งแมงแข้งข้อก่อนกลับนะครับผมกองละ50บาทเนาะ20บาทวะ50กับ100จะอยู่สวรรค์เลยเนาะฟังนี้บ่ชื่ออยู่เลยค่อยก็ดีกองละ50บาทนะครับผมเพิ่นมาขายตลอดเลยนะครับผมเอ้ยซื้อหยังก็เล็กค่ะเล็กเล็กเล็กเพื่อนนะครับผมมาซื้อซอยเพื่อนเด้อนี่ดิมันหมาเด้อมันหมาเด้อได้ระบอกเขียดใหญ่นะทุ่งเท่าไหร่ครับกระสอบเท่าไหร่นะร้อยเดียวค่ะโอ้ร้อยเดียวพอซื้อนะครับผมหาหมดคืนดีลีก้านโอ้ยเอาไปเลี้ยงในการได้มาเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อเขียดซอยไม่เท่าเพื่อนเด้อซื้อกบโอ้วันจันทร์ค่ะเพิ่นเอาไปเวิร์ดค่ะมันสวยค่ะโอ้ลูกออดเอาไปมกเนาะเอาไปมกคือซ่าค่ะบุญเล่าเขานั่นแหละคักอีหลีพี่น้องเอ้ยมาซื้อซอยไปเถ่าเพิ่นเด้อนี่นะเออขายเขียดจนผมงอกโอ้ยมันเถ่าเนาะบ่เถ่าดอกยังที่เถ่าอีกอยู่โอ้หยอกไปค่ะเด้อพี่น้องเด้อมวนมวนขายยังไหมค่ะข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวโอ้นี่ดีมาพร้อมสามีภรรยาเลยเนาะหรือว่าอ้ายเปล่าสามีค่ะสามีโอ้อ้ายแล้วเนาะตาจะไหลมีเรียกสามีปกติเรียกชื่อจริงตลอดตอกแบบพิธีพิถันเนาะโมไห้มันนั่นเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดปิ้งเปล่าเอาไปทำไข่ปิ้งต่อมีประโยชน์ได้เปลือกมันก็ดีเนาะเอามาซื้อตอนเช้าไม่ต้องกินข้าวหรอกมากินพี่แหละไม่ค่าดีขอ25บาท25บาทโอ้ถูกได้พี่น้องเอ้ยใส่เครื่องหลายอย่างเลยเนาะดีๆได้ใส่เองโอ้ตักเองบ่โอ้ผมหุบเอาแล้วผมน่ะเอาเอามันหมานมันหมานก็ปลูกดีกว่าค่ะปลูกเท่าไหร่ครับเนี่ยปลูก50ค่ะปลูกละ50บาทอ๋อเหลือ4ตัวสุดท้ายหมดแล้วมาทางไหนครับเนี่ยมาตะลาวฮะมาตะลาวแม่นบ่คือสิงามแท้ซะคนเวียงจันทน์จะอยู่บ้านไหนเวียงจันทน์อยู่บ้านยังอยู่บ้านท่านหลวงอยู่บ้านท่านหลวงโดยใช้เสถาโดยใช้เสถาเบาเดชไปบ่อยได้ค่ะเอารถข้ามมาเองมีเอารถข้ามมาเองเจ้าข้ามใสข้ามทางหนองคายหนองคายโอ้มีญาติอยู่นี่เด้อค่ะลูกสาวเวียงจันทน์เจ้าชื่อหยังชื่อปุ๋ยชื่อปุ๋ยน้องเด้เสื้อขาวกินปุ๋ยฮะกินปุ๋ยชื่ออะไรนะจีนปุ๋ยจีนปุ๋ยอ๋อบาวเด้บาวเด้ซื้อหยังซื้อเหลืองบ่เอาเห็นก็รู้ก็ซื้อเหลืองเลยเนาะซื้อหยังผู้หวายฮะผู้หวายผู้หวายอ๋อคนงามสุดเด้ซื้อชมพู่น่ะซื้อหยังเอาไม้ไปให้เล่าแน่บุญ
บุญหอมอยินดีที่รู้จักเด้อเอาเที่ยวให้สนุกเด้อมาบ้านเจ้ากับซ้ำบ้านผมมาแหละเออไปพุ่นกันมวนได้อืมบ่าวเดชส่วนมากไปอยู่พุ่นแหละบ่าวเดชนะเมียจันไปฮะไปเมืองไปทัวร์อืมไปทัวร์เมื่อกี้นี่ก็ขึ้นไปหลวงพระบางพุ่นแหละสาววิ่งจัดงามเด้อพี่น้องเด้ออืมไปอยากเห็นคนงามก็ไปพุ่นแหละไปเที่ยวเวียงจันทน์หลวงพระบางพุ่นแหละเด้อเออปัจจัยตักมันหมานมันหมานอืมเอาพี่น้องเอ้ยก่อนกลับนี่ครับผมมาเบิ่งผู้เฒ่าแก่หน่อไม้เด้อครับเออสิกลับเลยได้บาทอีเด้อเออแก่บ่รู้ได้บ่อ้าวขอบคุณหลายๆขอบอกขอบใจเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวเดชนครพนมเด้อครับเด้อน้องไม่เฒ่าเนาะเออมันหมานเด้อเฮ็ดหูหนูเถน่ามาซื้อเด้อวันจันทร์เด้อวันจันทร์เด้อเถน่าน่ะเออวันบรรทัดก็หมดแล้วบาทนี้นะอ้าวขอบอกขอบใจขอบคุณหลายๆครับผมสุขสบายดีอาหารแล้วบอกว่าโสดเมิดเออเป็นยังจังโสดเมิดโสดว่าพี่หัวถูกหัวถูกอยู่สาวมุกทหารนี่ขี่เล่นเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะเออสีเมื่อแล้วบ่ได้สีเมื่อแล้วบ่เมื่อแล้วไปเบิ่งรถปักของเต็มไปเบิ่งรถป่าแสดงว่าซื้อมาตุนเพื่อสิฮอดวันจันทร์หน้าเนาะทำบุญค่ะโอ้ทำบุญทำบุญโอ้ไปทำบุญอยู่วัดใดทำอยู่บ้านค่ะตักบาตรโอ้ทำบุญบ้านอืมเอาให้โชคมานเด้อให้ร่ำรวยอยู่ดีมีแห้งครับผมเอาอย่าลืมไปติดตามเด้อบ่าวเดชนครพนมนะคนไหนโสดนะอย่าลืมไปติดตามเด้อเออโอ้สัตว์ผู้บ่าวเห็นเขาชื่อเบ้าได้เขาชื่อถามหาได้บัดนี้นะเออผู้บ่าวเห็นนะช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ